หญิงเด็กชายค่ะมาแนะนำการทำน้ำยาบ้วนปากทำให้ช่องปากสะอาดทำอย่างไรนะค่ะง่ายๆเลยฮะเราใช้มะนาวนะคะครึ่งซีกบีบลงไปเลยค่ะแล้วก็เติมเกลือสักนิดนึงครึ่งช้อนโต๊ะหรือเนี่ยประมาณกะดูนะครึ่งช้อนโต๊ะหรือหนึ่งช้อนชาเติมน้ำอุ่นหน่อยเติมน้ำอุ่นหน่อยไม่ต้องเยอะนะฮะแล้วก็คนสักนิดนึงนะคะผสมกันแล้วก็บ้วนปากให้ละลายหมดก่อนนะค่ะอมกั้วปากกั้วปากแล้วก็บ้วนทิ้งค่ะจะทำให้ช่องปากสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะฮะในเกลือไปทำมันดูนะฮะกินปากจะหอมสดชื่นเลยครับ